สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการคนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนครูบาอาจารย์เสกน้ำมนต์ได้นะเสกน้ำมนต์รักษาโรคได้อย่างได้นะอันนี้ผมพูดตรงๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนี่ครับนี่คือFacebook โอสนะครับใครต้องการดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645092592921ครับ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16ครับตามนี้ครับและนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไลน์ AJTOP15และ ID ไลน์ AJTOP16 ครับผมอาจารย์ท็อปมารายงานตัวเหมือนเดิมนะมีคนหลายคนเคยมาถามเรานะว่าถ้าหากว่าเป็นระดับครูบาอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาแล้วหรือผู้ที่มีสมาธิสมาบัติมีอารมณ์เป็นพระอริยเจ้าแล้วสามารถทำน้ำมนต์รักษาโรคได้ไหมถ้าตอบตรงนี้ก็คือว่าได้ครับทำไมถามว่าตอบได้เพราะว่าวิธีการทำนั้นน่ะไม่ได้เชิญแค่นะท่านไม่ได้เสกหรือเป่าหรืออะไรแต่ท่านเชิญเหมือนกับเทพพรหมเทวดาและเหล่าครูบาอาจารย์มาสงเคราะห์นะครับนะอย่างเช่นการเสกน้ำมนต์น่ะที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็คือวิชาสายหลวงตามานะท่านอาจารย์โอจะสวดให้ฟังหลวงตามาหรือหลวงปู่นั่นแหละหลวงตามาหลวงปู่ดูเนี่ยแหละวิชาเสกน้ำมนต์เนี่ยเราไม่ใช่อิติปิโสหรออิติปิโสเป็นสายของหลวงพ่อแล้วสีลิงดำแต่สายหลวงตามาหลวงปู่ดูอะนะโมพุทธายาภาพุทธาไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอักขีธานังวรังคันธังสิวริจมหาเทรังอหังหวันธามิทุระโตอหังหวันธามิธาตุโยอหังหวันธามิสัพพโสพุทธธรรมาสังฆปูเชมิด้วยว่าสภาวะการณปัจจุบันนี้คือมีโรคระบาดเกิดขึ้นเผยแพร่เราจึงขอนำนะครับคาถามหาจักรพรรดิมาให้คนได้รับรู้อาจารย์โอสวดมหาจักรพรรดิให้คนฟังสิสวดนะสวดได้แต่โอไม่รู้ว่าคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยเป็นคาถาเอาไว้สวดปลุกเสกน้ำมนต์รักษาใช่แนวหลวงปู่ดูหลวงตามาไม่เคยรู้เลยใช่เพราะหลวงปู่ดูหลวงตามามีพลังงานวิ่ง หนึ่งคาถาที่สวดเนี่ยคือคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยหลวงปู่ดูหลวงตามาเคยพูดไว้คำหนึ่งว่าถ้าใครสวดจะมีพลังงานวิ่งท่านเสกน้ำมนต์ในวิชาการเสกน้ำมนต์ของหลวงปู่ดูหลวงตามาหรือเสกอะไรก็ตามวิชาสายหลวงปู่ดูหลวงตามานั่นก็คือให้ตั้งเทียนหนึ่งเล่มขึ้นมาแล้วสวดคาถาบทนี้ไปเรื่อยๆ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 พลังงานจะลงไปในน้ำพลังงานจะวิ่งไปตามน้ำท่านบอกว่าแม้กระทั่งตอนอาบก็ให้สวดบทนี้ก็จะสามารถรักษาโรคได้ด้วยแล้วก็เคยมีคนเป็นโรคอันนี้เป็นเรื่องจริงก็คือแม่ชีคนหนึ่งท่านนั่งสวดมนต์คาถาบทนี้มีหมอบอกว่าท่านเป็นโรคเลือดท่านจะต้องตายภายในอีก3เดือนข้างหน้าแต่ปรากฏว่าแม่ชีเนี่ยได้หลบเข้าถ้ำไปเสร็จแล้วก็ไปเสกน้ำด้วยบทคาถาบทนี้อยู่มาอีก6ปีถึงจะสิ้นใจการนึกเอาเองเด็กแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์บอกว่าอีก3เดือนต้องตายบทนี้คือบทมหาจักรพรรดินะแต่ถ้าว่าการเสกน้ำมนต์น่ะโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยจะต้องใช้อิติปิโส7ครั้งนมัพพะทะ15ครั้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและมีเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคอันนี้ผมแนะนำมาหลายครั้งแล้วแล้วต่อไปข้างหน้าโรคระบาดจะแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้โรคกำลังคัดคนก่อนเข้ายุคศรีวิไลจะมีการตายครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะไอ้โรคที่เขาเรียกว่าโรคโคโรนาหรือโรคอะไรเนี่ยที่มาจากจีนเมืองอู่ฮั่นเนี่ยมันเป็นโรคเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อฆ่าคนโดยตรงถ้าใครไม่อยู่ในศีลในธรรมก็ตายง่ายขึ้นผมบอกได้แค่นี้นะอย่างเช่นคาถาอันเนี้ยเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเนี่ยทำไมครูบาอาจารย์ถึงได้เสกน้ำมนต์รักษาโรคได้1ครูบาอาจารย์มีความศรัทธาพร้อม1และมีศีลบริสุทธิ์พร้อม1และอาราธนาพุทธเจ้านโมตัสสะ3ทีก่อนแล้วนะอิติปิโสภควา7ครั้งนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเอามาอาจารย์ครับถ้าสวดมนต์แล้ว
ตกคําไปคํา2คําจะเป็นไรมั้ยครับไม่เป็นไรครับผมเคยเห็นมาแล้วอนุภาพนะมันไม่เกี่ยวว่าเราจะสวดมากสวดเราจะสวดตกหรือไม่ตกมันสวดว่าตั้งใจสวดมั้ยเพราะว่าคนทําผมบอกคํานึงนะสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังแม้กระทั่งมนุษย์อย่างเราอ่ะแม้ว่าจะตกหรือไม่ตกก็ตามมนุษย์เราเนี่ยถือว่าทำถูกต้องหมดทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมแค่คุณมีจิตศรัทธาหนึ่งผมจะพูดจริงๆอำนาจในการที่จะเสกน้ำมนต์ได้จริงๆนั่นคือพลังจิตนะมันคือพลังจิตนะมันคือสแกนเนอร์นะมันไม่ใช่เรื่องของว่าอะไรจะตกอะไรจะมีหนึ่งศรัทธาพร้อมสองเชื่อมั่นในพุทธเจ้าสามเข้าใจพระพุทธเจ้านะว่าพุทธเจ้ามีพลังสูงสุดและอยู่เหนือกฎแห่งกรรมนะเหนือกฎแห่งกรรมได้แต่ว่าจะไม่ชนะกฎแห่งกรรมซะทีเดียวแต่ถ้าพูดจริงแล้วสามารถลดกฎแห่งกรรมได้มีเหรียญหนึ่งของพุทธเจ้ามีเหรียญหนึ่งที่เราบอกได้เลยว่าเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเนี่ยต่อไปจะเป็นของหายากเพราะว่าต่อไปจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อครั้งแรกๆที่หลวงพ่อเมื่อปี32หลวงพ่อได้สร้างเหรียญทำน้ำมนต์ขึ้นรุ่นหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อพูดไว้คำหนึ่งบอกว่ามีกองกรรมฐานจริงๆท่านต้องหลวงพ่อต้องสิ้นไปแล้วแต่หลวงพ่อกลับมาพร้อมกับนำยันภาษาดีบุตรตัดกรรมเนี่ยนำมาให้คนเข้าใจแล้วก็คาถาเนี่ยที่จะทำน้ำมนต์ได้จริงๆก็คือว่าจะต้องเป็นเหรียญและเหรียญ นั้นอ่ะหรือว่าจะเป็นพระกลิ่งก็ได้นะเอาอันนี้ผมเผยแพร่นะพระกลิ่งก็ได้แต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ว่าบทใดบทนึงอ่ะก็สามารถทำน้ำมนต์ได้จริงๆอย่างเหรียญทำน้ำมนต์ที่เราเอามาให้ดูไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วผมไม่ห้อยเนี่ยผมพูดแล้วผมก็ห้อยทำไมผมห้อยเพราะว่าเหรียญผมรู้ว่าชื่อว่าเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเดี๋ยวอีกไม่นานอ่ะโรคมันจะมาเรื่อยๆแล้วเป็นโรคประหลาดทั้งนั้นเขาจะคัดคนแล้วนะอาจารย์ท็อปอ่ะพกทั้งมงกุฎเพชร3องค์เหรียญทำน้ำมนต์อีก1ชอบคือความชอบจริงๆเมื่อก่อนนะเพื่อนผมเคยพูดกับผมคำนึงแล้วอาจารย์ท็อปนี่สุขภาพแข็งแรงมากเลยนะคะคืออาจารย์ท็อปกันขนาดนี้อาจารย์ท็อปกะไม่เป็นไรเลยใช่ไหมใช่กะตายทีเดียวเลยคือถ้าตายก็คือหมดอายุขัยไปเลยทีเดียวนะไม่ต้องไปเป็นโรคอะไรอีกแล้วนะคือที่ผมแนะนำก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นรูปลักษณ์ของพุทธเจ้าเนี่ยพลังงานจะวิ่งคือถ้าเป็นพระผงจักรพรรดิยิ่งดีใหญ่ในการเสกน้ำมนต์ครูบาอาจารย์ที่เราได้ยินมาว่าเสกน้ำมนต์ได้จริงๆที่ผมเคยได้ยินมานะมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าทรงมีหลวงตามะนะที่เสกน้ำมนต์แล้วก็หลวงปู่ดูเสกน้ำมนต์แต่การจะเสกน้ำมนต์นั้นเราจะต้องมีใจนึกถึงพุทธเจ้าก่อนเป็นอารมณ์เขาเรียกอารมณ์พุทธานุสติกรรมฐานนะต้องจุดเทียนนะครับนะถือเป็นเทียนเนี่ยถือเป็นไฟถือเป็นปัญญาถือเป็นแสงและถือเป็นบารมีนะครับนะเทียนเนี่ยมีความร้อนในตัว1 2เป็นสื่อชั้นดีนะครับไฟเนี่ยถือเป็นสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคเนี่ยผมมาแนะนำให้รู้จักต่อไปข้างหน้าจะเป็นของที่หายากแล้วก็จะไม่มีให้เห็นเผลอๆจะแพงด้วยเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยคือโรคที่เกิดขึ้นนะประหลาดอ่ะแล้วคนตายเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะหลังจากนี้ไปเพราะมันเป็นอุบัติภัยของกรรมโลกคือสัตว์โดนสนองด้วยกรรมนะเชื่อก็ดีไปไม่เชื่อก็สิ้นสุดไปด้วยชีวิตมันเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะเพราะฉะนั้นอ่ะใครอยากได้เหรียญทำน้ำมนต์นะมาติดต่อสอบถามได้นะคะราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะบอกให้ค่ะมีของแถมอีกด้วยนะคะ มีเหรียญบาทน้ำมนต์นะที่สามารถเสกน้ำมนต์ได้พระกลิ่งสามารถเสกน้ำมนต์ได้นะผมพูดตรงนี้ก็เพราะอะไรรู้ไหมและเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคหรือยันภาษาดีบุตรตัดกรรมโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงแล้วถ้าเป็นสายหลวงตามาหลวงปู่ดูก็คือพระผงจักรพรรดินะที่หล่อขึ้นจากปูนนะคือเสกได้แล้วก็เอามาแช่น้ำมนต์ได้จริงๆเพราะหลวงผมได้ฟังแต่ว่าต้องเลี่ยมก่อนนะคะเลี่ยมกันน้ำอาจารย์โอต่ออาจารย์เขาก็อย่างนี้ประจำอ่ะอุตส่าห์ช่วยพูดแล้วไม่ใช่คือที่ผมได้ยินมาจากหลวงปู่ดูอ่ะผู้ไอ้หลวงตามาพูดอ่ะหลวงตามาเคยมาครั้งนึงมีคนถามหลวงตามาว่าพระผงจักรพรรดิเนี่ยหลวงตามาตอนที่หลวงตามาใช้เสกน้ำเนี่ยหลวงตามาทำยังไงคือท่านอ่ะใช้เป็นแบบผงโดดๆเลยนะแล้วโยนแล้วเอาใส่ลงไปในน้ำใส่ลงไปในไหหรืออะไรเนี่ยแหละเสร็จแล้วอ่ะเขาบอกว่าพระผงจักรพรรดิเนี่ยแข็งขึ้นเรื่อยๆแปลกมากยิ่งแช่น้ำยิ่งแข็งท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านสวดคาถามหาจักรพรรดิทุกวันร่างกายแข็งแรงนะจริงไหมอาจารย์โอ
นะท่านอาจารย์โอ้เนี่ยเป็นหนึ่งนะครับนะในผู้รู้ด้านเหรียญทำน้ำมนต์ผมเลยแจ้งไว้ว่าเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นหลังก็ตามรักษาโรคได้จริงแล้วตอนนี้โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นต่อไปเหรียญทำน้ำมนต์จะกลายเป็นของหายากแล้วก็พระกริ่งที่สามารถเสกน้ำมนต์ได้อีกอย่างนึงก็คือพระกริ่งใช่ไหมอาจารย์โอ้ท่านอาจารย์โอ้รู้ได้จากเพราะว่าพระกริ่งเนี่ยสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีเมืองอยู่เมืองนึงซึ่งเป็นเมืองที่มีแบบว่าคนผู้คนล้มตายผู้คนเจ็บป่วยปลูกอะไรก็ไม่โตไม่ขึ้นบอกก่อนนะไม่ใช่รายการตอบดวงฟรีนะคะไม่ต้องถามมานะรอบนี้เป็นรอบรายการคนมีองค์ว่าทำไมครูบาอาจารย์เราถึงเสกน้ำมนต์ได้อาจารย์ถ้าพูดถึงครูบาอาจารย์จะบุกเสกน้ำมนต์ได้เนี่ยแสดงว่าคนทั่วไปเสกได้หรือเปล่าเสกได้คือทำไมถึงต้องเป็นอาจารย์อาจารย์เนี่ยที่พูดว่าเป็นอาจารย์เพราะอะไรรู้ไหมเขามีจิตเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วในที่นี้เพราะคนทั่วไปยังมีกำลังใจไม่ถึงจึงไม่ทำไม่กล้าทำและไม่รู้วิธีทำจึงมาแจ้งในวิธีการทำเพราะว่าใช้อิติปิโสภควาทั้งหมด7ครั้งแต่ก่อนจะเสกน้ำนั้นน่ะเอาธูปอ่ะ3ดอกจุดเอาดอกบัวนะ3ดอกวางบูชาพุทธเจ้าอ่ะวางปวดแขนบูชาพุทธเจ้าแล้วเรื่องของเรื่องก็เพราะว่าปัญหามันก็คือผมได้ยินเขาว่านะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวดบทนี้นะครับนะสวดให้ได้7ครั้งเมื่อสวดได้7ครั้งเสร็จแล้วก็ระลึกนึกถึงหน้าเขาเรียกว่าอารมณ์พุทธานุสิกกรรมฐานหรือว่าพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นปางใดก็ได้โบสถ์ไหนก็ได้นึกถึงพุทธเจ้าพระประจำโบสถ์แล้วน้ำมนต์จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่ผมมาพูดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นบรมครูฤาษีก็เกิดจากฤทธิ์ของท่านเกิดจากฤทธิ์จากเดชเขาเรียกเกิดจากฌานฌานที่ท่านได้สั่งสมมาถ้าเป็นเราฤาษีนะวิชาสายฤาษีได้ปะก็ได้พอได้ไหมจ้าแล้วแต่จานโอจะห้อยได้ห้อยหลวงพ่อสิงห์ดำคือเหรียญทำเขาเพราะว่าศีลหลวงพ่อสิงห์ดำเนี่ย227มีมากกว่าฤาษีเห็นไหมศีล227ซึ่งมีมากกว่าฤาษีเรื่องปกติแต่ที่เรามาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าต่อไปข้างหน้าจะมีโรคประหลาดเกิดขึ้นเรื่อยๆผมพูดแค่นี้นะผมพูดแล้วให้รู้ไว้นะว่าวิธีการทำน้ำมนต์ก็คือวิชาอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโตปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ7ครั้งนะแต่ก่อนที่จะสวดนั้นน่ะต้องปักธูปก่อน3ดอกแล้วนึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วขอบารมีพุทธเจ้าเนี่ยในการเสกน้ำมนต์นั้นผมพูดจริงๆนะถ้าคนที่เชื่อในพุทธเจ้าจะทำสำเร็จแต่ถ้าคนที่มีจิตใจเขาเรียกว่าจิตใจที่เรียกว่าไม่เชื่อพุทธเจ้าโลเลครึ่งไม่ครึ่งเนี่ยเรียบร้อยครับโลกกินเลยนะผมบอกแค่นี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงทำไมผมถึงได้บอกได้ทำเพราะว่าตอนนี้เชื้อมันกำลังระบาดและระบาดไปทั่วนะจึงอยากจะทิ้งไว้ให้เป็นวิทยาทานและอีกบทหนึ่งก็คือที่ควรสวดให้ติดปากไว้ก็คือนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยทาพุทโมนาพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆปูเชมิแล้วก็มีลูกแก้วไปหาซื้อลูกแก้วที่ไหนก็ได้มายิ่งพระหรือพระเครื่องหรือว่าลูกแก้วก็ตามถ้าคุณยิ่งสวดมนต์ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งสวดมนต์ยิ่งใช้ได้จริงแต่ถ้าคุณไม่สวดนั้นกรรมจะตัดรอนไปเองก็คือกรรมจะเล่นงานเราเองแต่ถ้าเราสวดกรรมจะทำอะไรเราได้แต่ว่าทำได้น้อยลงสวดแล้วดื่มด้วยใช่ไหมใช่อาบได้อาบก็ได้ดื่มก็ได้ทำได้หมดเลยเพราะว่าสมัยหลวงปู่ดู่เนี่ยท่านตอนท่านอาบท่านท่องด้วยแล้วตอนท่านดื่มน้ำท่านก็ท่องนะทั้งอาบทั้งดื่มทั้งกินท่านลองมาแล้วท่านถึงให้เอามาใช้คาถามหาจักรพรรดิเชื่อก็ลองทำดูนะถ้าทำไม่ถูกวิธีมีผลถึงคนทำไหมครับไม่มีอ่ะทำไม่ถูกคืออะไรอ่ะทำอะไรทำไม่ถูกคือสวดมนต์น่ะสวดบทมหาจักรพรรดิไม่มีบาปคือพูดง่ายๆว่าสวดของพระเนี่ยไม่มีโทษแต่ถ้าสวดของอย่างอื่นแบบว่าเล่นของดำของอะไรมีโทษ
แต่ของพระไม่มีโทษส่วนมนต์ค่ะส่วนมนต์เป็นคาถาใช่เหมือนคาถาอะไรอะอิติปิโสอย่างเงี้ยคาถาอะไรคาถาเงินล้านอย่างเงี้ยคาถามหาจักรพรรดิอย่างเงี้ยพาหุงชินบัญชรอย่างเงี้ยใช่มันคือมันเป็นบทส่วนมนต์เนอะมันไม่มีโทษเพราะว่าเป็นของพุทธเจ้าท่านของพุทธเจ้าย่อมไม่มีโทษไม่โกรธเคืองใครคือมีความรู้สึกว่าไอ้การที่เราอธิบายอย่างเงี้ยคือเอานาเอาเหรียญเนี่ยไปจุ่มน้ำก่อนแล้วก็สวดมนต์เนี่ยค่ะจบแล้วก็เอามาดื่มอ่ะก็แค่นั้นเองแล้วมันจะไม่ถูกอะไรอ่ะมันไม่มีหรอกครับนะคือคนน่ะไปตั้งกฎกันเองไปคิดกันเองของพุทธเจ้าของบรมศาสดาของดีทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นของนอกศาสนาหรือเป็นของพวกพูดผีพวกพรายอะไรเงี้ยถ้าคุณไปท่องอะไรผิดมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราก็อย่างบางตำราบางวิชาเขาห้ามกินน้ำเต้าคนเล่นคงกระพันก็ห้ามกินฟักแฟงแตงแต่ของพุทธเจ้าไม่มีโทษทำผิดก็ไม่มีโทษเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ลงโทษใครอยู่แล้วเพราะท่านวางไอ้นี่ไปแล้ววางเฉยไปแล้วอุเบกขาไปแล้วเพียงแต่ว่าตอนสวดค่ะให้ตั้งมั่นมีสมาธิเท่านั้นเองให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ครับอารมณ์พุทธานุสติกรรมฐานถ้าเชื่อในพระพุทธเจ้าโรคระบาด ทั้งหลายจะไม่เข้าใกล้คุณแต่ถ้าคุณเขาบอกว่าห้ามสงสัยใช่ไหมใช่คือสวดไปด้วยความเชื่อมั่นในความดีของพระพุทธเจ้านะคะไม่ใช่ว่าสวดไปแล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรคือต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าด้วยบางคนสงสัยคือเห็นหน้าพระพุทธรูปแต่ก็สงสัยว่าพระพุทธรูปนี่ศักดิ์สิทธิ์ไหมอะไรไหมคือถ้าคุณสงสัยอย่างนั้นน่ะอันนั้นน่ะนิวรณ์กินเมื่อไหร่คุณตายก็คืออะไรรู้ไหมโรคกินนะตายเลยเหรอตายเพราะว่าท่านไม่ช่วยเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความสงสัยในท่านก็หมายถึงว่าบารมีไม่เต็มไม่เชื่อท่านโอกาสตายมันก็มีเพราะเขาคัดคนตอนนี้นรกกำลังคัดคนนะบอกให้นะเพราะฉะนั้นน่ะใครจะคิดอะไรจะทำอะไรนั้นน่ะแล้วแต่จะคิดกันเพียงแต่ว่าถ้ามีโรคร้ายมาถึงบ้านเราอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้มีโรคร้ายมาถึงเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะว่าเมื่อเย็นนี้ได้ดูข่าวน่ะเด็กทั้งโรงเรียนเป็นหวัดหมดเลยทั้งโรงเรียนก็มีมาแล้วแล้วก็โรคที่ประหลาดที่เป็นโรคติดต่อมันก็มีมาแล้วเยอะๆเพียงแต่ว่าคนนั้นน่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องนึงเพราะว่าผมพูดไว้ตรงคลิปนี้นะว่าใครมีบารมีก็สวดบูชาพระพุทธเจ้าไปใครไม่มีบารมีก็เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากบารมีพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆอัปปมาโนพุทโธเป็นที่พึ่งไม่มีประมาณนะธัมโมเป็นที่พึ่งไม่มีประมาณสังโฆพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งไม่มีประมาณธัมโมนี่คือศีลนะพระธรรมคือศีล5เป็นที่พึ่งไม่มีประมาณถ้าเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็เป็นจุดจบของแต่ละคนไปเพราะว่าอย่างคนกินเหล้าบอกว่ามีตำรวจหรือใครก็ตามพูดว่าคุณกินเหล้าแล้วคุณไปขับรถสิแล้วคุณจะเป็นยังไงสุดท้ายก็แหกโค้งตายนี่เรื่องจริงไม่ใช่รายการตอบดวงฟรีนะคะรายการคนมีองค์นะตอนนี้พูดถึงการทำน้ำมนต์นะคะว่าครูบาอาจารย์เขาทำน้ำมนต์กันยังไงทำไงถึงทำได้นะคะใช่ครูบาอาจารย์ทำน้ำมนต์เพื่อปลุกเสกรายการรักษาโรคนะคะต่างๆที่เกิดจากกรรมนะคะอย่างบางบทเนี่ยใช้เสกน้ำล้างหน้าก็มีอย่างบทไอเนี่ยบทที่เสกน้ำรักษาโรคตามที่ผมเคยได้ยินมาจากตำหนับตำราต่างๆก็มีอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูมอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาตินะแล้วก็นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตน์ศรีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีธานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะเชื่อการนำไปสวดดูและเสกน้ำกินทุกรอบบอกว่าอธิษฐานจิตว่าขอให้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในตัวนะอันนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอารมณ์พุทธานุสติกรรมฐานซึ่งนึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ซึ่งบังเกิดบารมีอยู่แล้วพุทโธอัปปมาโนพุทธเจ้าบารมีพุทธเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ประมาณสามารถไปได้ทุกที่ทุกหนแห่งทุกคนที่นับถือท่านสามารถรักษาได้เพียงแต่ว่าคนนั้นจะต้องเชื่อมั่นเชื่อเต็มหัวใจไม่ใช่เชื่อครึ่งๆกลางๆนะอ่ะท่านอาจารย์โอมีอะไรจะตอบอีกไหมอาจารย์ก็จะถามทำเนี่ยค่ะว่าจะมีอะไรพูดอีกไหมคือเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคอะผมแนะนำไว้นะเป็นหนึ่งในเครื่องรางที่เหรียญเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องรางของวัฒนสุงนะเป็นหนึ่งในเครื่องรางที่รักษาโรครักษาโรคที่มาจากจีนได้รักษาโรคที่มาจากโรคประหลาดได้หลายอย่างแล้วก็อย่างนึงทั้งพระกลิ่งทุกรุ่นสามารถรักษาโรคได้เหมือนกัน
เพียงแต่ว่าแช่น้ำมนต์นะเอาไปเรียมกันน้ำแล้วแช่น้ำมนต์เอานะแช่น้ำธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วสวดจะกลายเป็นน้ำมนต์นะคะคือถ้าเครื่องรางนั้นได้รับการภาวนาได้รับการสวดเครื่องรางนั้นจะมีความพิเศษในทางป้องกันภัยคุ้มกันภัยตัดกรรมตัดกรรมนี่คือไม่ได้ตัดว่ากรรมให้หมดไปนะแต่คือจะลดอำนาจของกรรมลงอ่ะระดับหนึ่งเอาแค่ว่าตรงๆแบบนี้นะอ่ะนี่แนะนำไปแล้วแล้วก็คือสายพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยหรือว่าหลังพานาลัยอย่างเงี้ยถ้าเราเอามาเสกเนี่ยถ้าเป็นวัตถุมงคลเอามาเสกน้ำเนี่ยจะทำให้พลังงานวิ่งดีแล้วก็จะรักษาโรคได้ด้วยนะเจ้าแม่กวนอิมหนึ่งพานาลัยหนึ่งอะไรก็จะเป็นสายพระโพธิสัตว์ทั้งหมดอ่ะจะสามารถรักษาโรคได้จริงครับเพราะว่าท่านพลังงานท่านยังวนเวียนอยู่ในโลกจะทำได้อะไรไหมคะไม่มีนะครับเอาละติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอค่ะ Facebook โอสิริกรอภิรัตค่ะเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16ครับใครจะตรวจองค์ตรวจเทพก็มาติดต่อหลังไมค์ได้ตามนี้ครับและผมครับนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไรเอเจทีโอพี15และ ID ไรเอเจทีโอพี16นะเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้เรื่องว่าครูบาอาจารย์เสกน้ำมนต์ได้อย่างไรนะ1นึกถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์2ยึดมั่นในพุทธเจ้า3ต่อศีล5ให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดนั่นคือปานาติปาตาทินาทานากาเมสุมิชามุสาวาทาสุราเมระยะอย่าได้ขาดครับนะก่อนจะเข้ายุคศรีวิไลเนี่ยจะมีการล้างโรคประเภทหนึ่งคือโรคที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าโรคระบาดเขาเรียกเอามาล้างคนที่ไม่มีศีลมีธรรมก็จะตายไปเรื่อยๆทยอยเป็นโรคกันอันนี้เป็นเรื่องจริงคนสวดมนต์เท่านั้นที่จะอยู่ได้นะคะใช่ถ้าคุณตั้งใจสวดมนต์พุทธเจ้าก็จะคุ้มครองนะเอาละไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ